ไปดูเรื่องของขนมจีนคลุกน้ำปลามีความคืบหน้าวันนี้ผลสรุประดับเขตน,นะครับถึงมือศึกษาธิการจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีแล้วขอเวลา2-3วันครับก่อนจะสรุปเสนอผู้ว่าพิจารณาให้พออโรองเรียนท่าใหม่ออกจากราชการหรือไม่ครับ หลังคณะกรรมการสอบสวน10บสวนข้อเท็จจริงกรณีเด็กนักเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านท่าใหม่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีรับประทานขนมจริงคลุกน้ำปลาเป็นอาหารกลางวันมีผลสรุปชี้มูลความผิดวินัยร้ายแ,แรงนายสมชาวสิทธิทเชนผอโอรงเรียนจำนวน5ข้อนะครับข้อหนึ่งก็คือโครงการอาหารกลางวันไม่ได้คุณภาพ 2. ทุจริตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน3 ขายน้ำอัดลมให้กับเด็ก4ขายปาล์มน้ำมันโรงเรียนนำไปใช้ส่วนตัวและ5ทุจริตโครงการปักเสาไฟฟ้ามีโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการและส่งเรื่องให้ศึกษาธิการจังหวัดพิจรารณาซึ่งล่าสุครับนายจุมพลสีสังศึกษาธิการจังหวัด ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าขอเวลาอ่านสำนวนการสอบสวนที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2ส,ส่งมาให้ก่อนจะใช้เวลาประมาณ2-3วันครับและจากนั้นก็จะตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายะระดับจังหวัดและสรุปให้ผู้ว่ราราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะประธานการศึกษาระดับพิบจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการสั่งพักหรือว่าให้ออกไปอย่างใด ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนบ้านท่าใหม่ในวันนี้ยังเปิดเรียนตามปกตินะครับแต่ว่าคุณครูที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเซ็นรับงานจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างยังวิตกกังวลเรื่องการสอบวินัยส่วนอาหารกลางวันของนักเรียนถูกตามหลักโภชนาการทุกวันหลังจากที่ตกเป็นข่าวแล้วก็มีการย้ายผอออกจากพื้นที่ครับ